ถ้าพูดถึงสุพรรณบุรีาชาติไทยพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นพรรคที่ถูกนึกถึงเป็นอันดนับแรกเลยนะสุพรรณเนี่ยมีห้าที่นั่งนะในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาเขาบอกว่าแม่ขอทั้งคนทั้งพักได้ไหม,มผมเพิ่งกลับจากหัวหินนะคุณจันทร์รป้ายว้าวไทยแลนด์เนี่ย ติดตั้งแต่ราชบุรีเพชรบุรีประจบครีขันแน่นหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับว้าวไทยแลนด์ของทางคุณวราวุฒิศิลป์ปาชาซึ่งเป็นหัวหน้าพักก็คือคุณท็อปเนี่ยแหละค่ะก็พูดถึงเรื่องของการที่จะผลักดันเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องต่างๆแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศกันที่การปราศัยทั่วเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยแหละค่ะหมายเลข18ก็คล้องจองกับรถ18ล้อด้วยก็ขอให้คนสุพรรณบุรีเนี่ยเลือกทั้งคนทั้งพักได้หรือไม่เหมือนอย่างที่คุณวัฒนาบอกเนี่ยแหละแล้วก็ตั้งใจที่จะ ผลักดันให้คุณท็อปวราวุธเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละค่ะนี่คือบรรยากาศที่ทางคุณท็อปวราวุธศิละปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนามาพร้อมกับคุณประพัฒน์โพธ,ธสุธนเลขาธิการพักแล้วก็คุณกัญจนาศิละปะอาชาคุณหนูนาเนี่ยแหละค่ะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักมาพร้อมกับคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาคุณจองไทยเที่ยงธรรมเป็นสมาชิกพักล่ะค่ะคุณอุดมโปร่งฟ้ากรรมการบริหารพักมาพร้อม พร้อมกับผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคเกาะขึ้นรถแห่ขึ้นรถลงเรือกันเนี่ยแหละค่ะพถบรรทุกขนาด18ล้อคล้องจองกับหมายเลข18ซึ่งเป็นหมายเลขบัญชีรายชื่อของพรรคด้วยนะเดินสายพบปะประชาชนตั้งแต่อําเภอศรีประจันทร์สามชุกเดิมบางนางบวชด,ด่านช้างหนองยาไซดอนเจดีในจังหวัดสุพรรณบุรีละค่ะเริ่มขบวนก็เอาเลือกเอาชัยกันที่หน้าอนุสาวรีย์ของคุณบรรหารศิละปะอาชา<อ>ไปยังตลาดสามชุกตลาดท่า ช้างแล้วก็ต่อที่อำเภอเบิร์มบางนางบวชตลาดด่านช้างตลาดหนองย่าไซแล้วก็อนุสรดอนเจดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กสำคัญสำคัญนะคะคุณพระวุฒิบอกว่าในวันนี้เนี่ยพักชาติไทยพัฒนาเองเนี่ยยกกันมาทั้งพักทั้งบ้านผู้ใหญ่ของพักก็มากันหลายคนคุณจองชัยก็มาด้วยนะคะมาแบบเจมส์บอ์ก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าบนรถกลางถนนกันเลยทีเดียวก็<ะ>ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอฝากว่าอีก30กว่าวันเท่านั้นจะถึงวัน เลือกตั้งแล้วนะคะสําหรับการเลือกตั้งบัตรสองใบขอให้ประชาชนอย่าสับสนเลือกพักชาติไทยพัฒนาหมายเลข18และเลือกผู้สมัครตามเบอร์เลข18บอกต่อกันไปให้ทั่วประเทศมีญาติบอกญาติมีพี่น้องบอกพี่น้องอยู่ที่ไหนก็ขอให้ลงให้หมายเลข18สําหรับบัญชีรายชื่อนะคะทางด้านของคุณหนูนากัญจนาค่ะบอกว่าพักชาติไทยเนี่ยไม่ใช่พักใหญ่แต่ว่าเป็นพักเล็กพริกขี้หนูนี่แหละถึงจะเป็นพักเล็กแต่ว่าก็ ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนขอให้ช่วยเลือกกันเยอะๆแหมเมื่อสักครู่คุณท็อปชูป้ายเลข18เนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะได้ส่งคุณท็อปให้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีสุพรรณบุรีเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงของพรรคชาติไทยพัฒนาละค่ะถ้าไม่ช่วยกันเนี่ยคุณท็อปก็อาจจะไม่ได้เข้าสภาและอาจจะไม่ได้เป็นนายกคนที่สองของคนสุพรรณก็ได้ก็ขอให้ช่วยกันเลือกเลือกทั้งคนเลือกทั้งพักพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะ